เอาละครับเข้าสู่ช่วง DIY ครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งไอเดียนะครับเจ๋งๆนะครับสำหรับการทำกล่องของขวัญครับเพื่อนๆครับเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไหมครับสำหรับการที่เราได้รับของขวัญหรือว่าเรามอบของขวัญให้ใครแล้วของขวัญนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมๆครับกล่องก็เป็นแบบเดิมๆสีเดิมๆมีโบแบบเดิมๆโอ้ที่เบื่อกันแล้วสินะไม่เป็นไรครับวันนี้ครับผมมีวิธีการทำครับที่จะทำให้กล่องของขวัญของคุณดูน่ารักคิคุอันโนเนอาราเดเอสซิซี่นะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะมีวิธีการทำยังไงเริ่มอย่างแรกครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีครับนั่นก็คือกล่องครับของขวัญของเราผมแนะนำนะครับให้เป็นสีขาวครับอย่างที่สองครับนั่นคือแบบครับเราจะวาดรูปนะฮะเป็นรูปสัตว์น่ารักลงบนกล่องของขวัญนั่นเองอย่างที่เราเห็นตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามีแบบให้นะครับตาม URL ด้านล่างนะครับไปดาวน์โหลดกันมาครับใครชอบสัตว์อะไรแบบไหนนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยครับปากกาเมจิกครับสำหรับวาดนะฮะขึ้นอยู่กับฝีมือคุณแล้วนะครับว่าจะวาดออกมาได้แบบไหนนะฮะหรือว่าจะสามารถแต่งเติมได้ครับก็ต้องมีกระดาษนะฮะ A4 นะครับ2-3 แผ่นนะครับเพื่อตกแต่งอะไรเพิ่มลงไปนะครับบนกล่องของขวัญของคุณกล่องของขวัญนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคสอครับเหลือร่างนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับเราก็วาดนะฮะวาดเลยตามแบบนี่แหละแยกร่างก่อนนะครับมีน้ำตาง่ายจูเราก็มาเริ่มวาดกันว่านี้นะครับดูออกไหมครับว่าเป็นหมีนี่เป็นหมีนะครับสำหรับผมก็ชอบนะฮะสัตว์เป็นหมีนะครับทั่วโลกเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครครับชื่นชอบสัตว์แบบอื่นนะหรือว่าคนที่คุณรักนะครับหรือว่าเพื่อนของคุณนั้นชอบสัตว์อะไรก็สามารถเอามาตกแต่งได้อย่างนี้นะฮะลองครีเอทกันดูแต่ว่าใน URL ที่เราให้ไปนะครับมีหลากหลายแบบมีหลากหลายแบบนะครับโอเคครับนี่ครับวาดเสร็จแล้วฮะนะน่ารักไหมครับหมีน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาทำขายมันกันดีกว่าเริ่มจากการร่างก่อนเลยครับมาดูนะครับว่าจะเอาความยาวประมาณไหนนะฮะจะได้มันแกตัดถูกวาดทั้งหน้าทั้งหลังครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็มาติดเลยครับตรงนี้ฮะตัดกาวสองหน้านะครับติดลงไปได้ขามีมาแล้วติดเลยฮะอ
โอเคนี่ครับนี่ก็ได้ขาแล้วแบบนี้นะฮะปึ๊บโอเคเราจะมาวาดขาหมีกันครับโอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยครับเราได้แล้วฮะหมีครับนี่กล่องของขวัญครับ DIY นะครับประดิษฐ์เองง่ายๆนะครับด้วยการวาดรูปครับลงบนกล่องของขวัญ นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแค่นี้ครับกล่องของขวัญของคุณก็จะไม่เหมือนใครครับนี่ได้ว่าเป็นกล่องของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกและทำจากเมืองคุณให้กับคนที่คุณรักครับกับ DIY Try It ครับผมบอกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าง่ายนิดเดียวครับเพียงให้คุณนะฮะรู้จักการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแค่นี้ครับคุณก็สามารถนะแก้ไขทุกอย่างได้ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Try It ครับติดตามได้ใหม่ครับกับที่นี่ที่เดียวครับ True Vision 26และ31กับ Block A Entertain You Brain แล้วเจอกันครับ